ถ้าตรงนี้เป็นซอมบี้ล่ะดับสวิตไฟด้วยความไวแสงโอ้ยลาไปหน้าฝนโอ้ยเยอะ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 โอ้ยเขาบอกมนุษย์อย่าทำอย่างนี้ยำปึ้งโอ้โหบัฟเต็มไปหมดเลยมันคืออะไรกันเนี่ยเมนูนี้อ่ะปลาหมึกระดับอีปิกเป็นเมนูที่น่ากินมากๆวิธีทำก็ง่ายมากๆค่ะแค่ใช้เพชรกับเอมเมอรัลด์ที่เรามีอย่างเหลือเฟือแล้วก็เนื้อปลาหมึกย่างซึ่งได้จากการเอาหนวดปลาหมึกตัวนี้เนาะไปย่างค่ะเป็นอะไรที่ดีนะโอ้โหบัฟเปียบเราได้อาหารเมนูใหม่แล้วแต่มีข้อเสียค่ะมันให้เอฟเฟกต์ของการหายตัวด้วยย่ำแล้วหายตัวเลยเงียบโอ้ก็น่ากลัวนิดหนึ่งค่ะแต่มันก็ดีนะเป็นอาหารใหม่ที่เราชอบมากเลยค่ะปลาหมึกระดับอีปิกเอาล่ะในวันนี้ค่ะกงสปอนที่เราเคยวางตรงนี้รู้สึกว่ามันดีมากๆแต่เสียงดังรบกวนค่ะก็เลยคิดว่าจะย้ายให้มันหน่อยไปอยู่ในพื้นที่ที่เราไม่ค่อยได้ใช้ประโยชน์ทำอะไรค่ะประมาณแถวนี้นั่นเองเรียกว่าอยากทำฟาร์มกงสปอนให้เป็นเรื่องเป็นราวใช่ไหมย้ายเลยค่ะดูพื้นที่สิคะเคลียร์เสร็จเรียบร้อยตรงนี้เลยค่ะเราก็จะก๊อปปี้ตรงนู้นมาสร้างตรงนี้เลยเตรียมพื้นที่เรียบร้อยค่ะในนี้เราเล็งพื้นที่ไว้แล้วว่าตรงนี้จะเป็นระบบฆ่าเราจะใช้สิ่งที่ชื่อว่า Player Damage Trap ค่ะจะเหมือน1 player เป็นคนทำดาเมจเองนี่แหละตัวนี้เลยอะไรก็ตามมาเหยียบในนี้จะโดนดาเมจเนี่ยเราโดนเองมั้ยเราไม่โดนโอเคดีงามค่ะงามๆก่อนแต่ถ้าเป็นม็อบเป็นมอนเตอร์นี้โดนดาเมจแน่นอนเขาเขียนว่ายังไงก็คือถ้ามอนเตอร์ค่ะมาเหยียบบนมันเนาะมันจะโดนดาเมจค่ะที่เสมือนเป็นเพลเยอร์เออฆ่าแล้วก็จะได้อีกพีแล้วก็ได้ลูทนี่แหละคือของที่ต้องการยังไงล่ะลองดูค่ะไปโอ้โหเดินอย่างไวไวมากเอาล่ะนี่ก็คือเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ระบบเก็บของเราต้องคิดนิดหนึ่งค่ะตรงนี้เป็นประตูเวิร์มโฮใช่ไหมในพาร์ทก่อนเราบอกไปแล้วค่ะมันทำให้เราสามารถลิงก์เข้าสู่ระบบเก็บของของเราได้โอเคเราก็เอาเวิร์มโฮออกมาเลยรูหนอนนั่นเองและตรงนี้ค่ะก็เป็นเอนเดอร์ฮอปเปอร์ค่ะที่สามารถดูดไอเทมที่ดรอปอยู่ที่พื้นในระยะข้างๆของมันได้โดยประมาณคือรัศมี5บล็อกนั่นเองค่ะก็เลยคิดว่าถ้าวางฮอปเปอร์ดูดไอเทมตรงนี้แล้วก็วางเวิร์มโฮตรงนี้เอ้ยมันไม่ชิดกันอยากจะให้ชิดกันค่ะวางเวิร์มโฮตรงนั้นโอเควางฮอปเปอร์ตรงนี้ก็จะดูดไอเทมเข้ามาตรงนี้ได้นั่นเองพื้นที่ตรงนี้ค่ะมิวก็จะปูกระจกปิดเลยเราจะได้เห็นเวลาที่มอนเตอร์มันตายเอ๊ะเดี๋ยวนะปรับคาถาก่อสร้างก่อนค่ะโดดขึ้นมาถ้าเราถอดหมวกดูมันก็มืดมากๆเลยมืดขนาดนี้ยังไงมอนเตอร์ก็เกิดได้อยู่แล้วแหละเจอบั๊กอะไรบางอย่างค่ะแสงนู่นเพื่อมิวคราฟสิ่งนี้มาค่ะเรสโตรีเลย์บั๊กเลยค่ะเออนั่นไงนี่ค่ะเห็นไหมโอ้โหโหอ่าแปลว่าเรสโตรีเลย์นี้ใช้ไม่ได้อ่ะก็ต้องทำลายทิ้งเลยค่ะทำลายไปคือเราตั้งใจอะที่จะเอาเรสโตรีเลย์มาขีดเขียนในผนังโอ้โหบั๊กสินะคือตอนแรกปากกามันไม่บั๊กค่ะแปลว่ามอดนี้ห้ามใช้เลยนะปากกาเรสโตนค่ะแล้วก็ของในมอดของมันด้วยบั๊กคือปากกาเรสโตนอะมันทำสิ่งหนึ่งได้ที่หนูอยากใช้คือมันสามารถที่จะเขียนกระแสไฟเรสโตนค่ะติดตามผนังได้คือแบบเขียนขึ้นอย่างนี้เลยค่ะเขียนได้แต่รู้สึกบั๊กแล้วแหละจะเรียกว่าบั๊กก็ไม่ถูกค่ะต้องเรียกว่ามันไม่เข้ากันดีกว่ามันคือความไม่เข้ากันค่ะระหว่าง resource pack เอ้ย shader pack เนาะกับตัวมอดเนาะแต่ที่สังเกตคือปากกา redstone ค่ะยังใช้ได้อยู่นะนี่แหละที่เล็งไว้อยากจะทำมานานแล้วตับสวิตช์ได้ไหมได้ค่ะ Minecraft คุณมีอย่างนี้บ้างนะกระแสไฟเรสโตนแบบติดผนังค่ะผู้ชมคะนี่คือกรงสปอนของเราค่ะเนี่ยเป็นสิ่งที่ขุดมาได้โดยใช้เอนชานซิลทัสเนาะใน Minecraft มอดแผงนี้ทุกอย่างค่ะเราสามารถใส่
ตีบวกลงไปได้แต่มีสิ่งหนึ่งห้ามตีบวกลงไปเด็ดขาดเนี่ยมันคือเจ้าตัวนี้ค่ะคอรัสฟรุตห้ามตีเด็ดขาดนะเพราะว่าถ้าเราตีบวกลงไปค่ะมันจะไม่สนใจกดแคปของโลกในการเกิดแล้วเจ้าสิ่งนั้นน่ะที่อยู่ในกรงสปอนมันจะเกิดมาแบบเยอะมากค่ะแต่ถ้าเป็นกรงสปอนปลาหมึกสิ่งสำคัญที่ต้องมีค่ะคือนี่ไม่สนค่าแบบคอนดิชันเนาะเงื่อนไขค่ะในการเกิดถ้าเป็นปลาหมึกมันต้องเกิดที่ไบโอมที่เป็นแม่น้ำหรือว่าเป็นทะเลใช่ไหมคะแล้วก็ต้องเกิดในระดับต่ำกว่าระดับน้ำทะเลไงเราต้องตีบวกไปค่ะเพื่อให้เขาสามารถเกิดได้ทุกที่ก็คือเป็นสองสิ่งค่ะที่ห้ามเด็ดขาดเลยห้ามใส่ก็คือตัวเนี้ยเนเธอร์สตาร์ค่ะแล้วก็คอรัสฟรุตเนเธอร์สตาร์ก็คือถ้าไม่สนใจเพลเยอร์มันจะเกิดตลอดเวลาค่ะซึ่งอาจจะทำให้โลกหน่วงได้เนาะคอรัสฟรุตก็ห้ามใส่เอาล่ะถ้าคุณผู้ชมอยากรู้มันเป็นยังไงหมิวก็อยากจะทำให้ดูเหมือนกันค่ะวางกรงสปอนปลาหมึกไปนี่คือกรงสปอนปลาหมึกแบบธรรมดาธรรมดานะคะตัวเองลงไปก่อนอย่าขวางทางจ้าเดี๋ยวนะใส่อัปเกรดตัวนี้ก่อนค่ะให้ควบคุมด้วยกระแสไฟเลสโตนหยุดทำงานแล้วใช่ไหมใช่ค่ะคุณผู้ชมดูนั่นนะคะเห็นไหมไอเทมไม่มีเหลืออยู่เลยทำไมล่ะมันถูกดูดเข้ากล่องเก็บของไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วยังไงล่ะนี่คือหยุดทำงานเรียบร้อยค่ะเราใส่คอรัสฟรุตอัปเกรดลงไปนะ1ตัวค่ะต้องการแค่1เท่านั้นแล้วก็มาอยู่ตรงนี้เลยเงียบเงียบจับสวิตช์ใช่ไหมเอาเอ๋มันต้องทำงานสิแต่ทำไมของไม่ทำงานกันนั่นคุณผู้ชมคะเหมือนมันไม่รับรู้ค่ะว่ามีกระแสไฟมาแล้วอ่ะเอ๋ถ้าอย่างนี้เราต้องทำยังไงล่ะเนี่ยน่าจะต้องเปลี่ยนเป็นกระแสไฟเลสโตนแบบธรรมดาค่ะโอเคเชื่อมข้อมูลนี้ได้โอ้โหมาแล้วนี่ไงมันได้นะเดี๋ยวตัวเองโอ้โหหยุดอย่าพึ่งค่ะเก๊เชื่อมด้านบนกับด้านบนค่ะโอ้โหปิดก่อนนี่คือการที่ไม่สนสปอนแคปค่ะมันก็จะเกิดเยอะขึ้นใช่ไหมแต่ทีนี้สมมุติอะไรบางอย่างไงสมมุติว่าเราเพิ่มความเร็วเข้าไปยัดไปค่ะเอาล่ะทีนี้มิวมาสับสวิตไฟโอ้โหนี่ไงที่แบบมันน่ากลัวมากอย่าทำอย่าหาทำค่ะโอ้โหอย่าหาทำแบบนี้เลยนะเพราะว่าภายในเสี้ยวพริบตาเดียวค่ะเราจะได้ทรัพยากรมหาศาลมันคือการปั๊มแบบความเร็วแสงอ่ะซึ่งทำได้แต่เดี๋ยวเอ๊ะทำไมไม่เก็บของเข้ายังเก็บเข้าได้อ่ะแต่เขาบอกว่าต้องใช้เวลาของมันเยอะตบสวิตช์อีกรอบหนึ่งสิโอ้โหมันมาเป็นหาฝนโอ้ยไม่เอาคือแบบบอกเลยค่ะอย่าว่า1นาทีเลยแค่สัก10วินาทีค่ะทรัพยากรเราก็เหลือเฟือแล้วความเร็วแสงจริงๆโอ้ยงานแห่งการทรมานปลาหมึกอ่ะโอ้สุดยอดไปเลยพอนงแล้วนงแล้วโอ้เกมจะพังคือถ้าเป็นพวกซอมบี้ถ้าเป็นพวกอะไรมันนะฮะก็อีรอบนี้เลยค่ะไม่ต่างกันเลยเขาบอกว่าตัวเองเราดูดไอเทมไม่ทันของดอกทั้งหมดนี้ก็เต็มค่ะอยากจะบอกว่าถ้าเราต้องการเปลี่ยนชนิดของมันง่ายมากเลยค่ะนี่เฮ้ยรอบนี้เป็นเจ้ากิฟเฟอร์ตัวน้อยกิฟเฟอร์จ๋าโอ้ยโอ้ยนี่เลยค่ะความไวแสงมันดีอย่างนี้นี่เองนี่จะพวกเลือดเยอะกว่าปกติใช่ไหมอุ้ยเดี๋ยวก็ตายค่ะถ้าตรงนี้เป็นซอมบี้ล่ะจับสวิตช์ไฟด้วยความไวแสงโอ้ยมาเป็นหนาฝนโอ้ยเยอะโอ้ยเขาบอกมนุษย์อย่าทำอย่างนี้แล้วอย่างสุดท้ายค่ะถ้าเป็นเจ้าซิลเวอร์ฟิชที่น่ารักตรงนี้ล่ะวีบเฮ้ยโอ้โหเอ็กซ์พีมหาศาล
พิ่มมากเพราะมันไม่หน่วงค่ะมันเกิดมามันแทบจะตายทันทีเลยอุ้ยเขาบอกมนุษย์มันเอ็กซ์พีมันเยอะแล้วนะเลยหาเอ็กซ์พีแบบขาดเอ็กซ์พีก็มาหาตรงนี้ได้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมโอ้โหสิบเลเวลของเลเวล130ค่ะถือว่าเยอะนะนั่นน่ะนี่เลยค่ะนี่แหละมันน่าใจมากของดีจริงๆโดนลงไปว่ายอากาศเป็นการลงจากภูเขาที่แบบดูดีมากๆเลยค่ะเอาล่ะเก็บมาเลยชอบจริงๆต้นพวกนี้ค่ะต้นอ้อยที่แบบสูงมากๆเอาล่ะตัดต้นไม้นี้ทิ้งสักทีเถอะขวางทางมาหลายรอบแล้วอ้อยปลูกประมาณแค่10ต้นนี่ค่ะแต่เก็บต่อรอบนี้ได้อย่างเยอะว่ามันเป็นอ้อยที่แบบหลายข้อเนาะโอเคได้เท่าไหร่ไม่เห็นอยู่ในกระเป๋าจ้าเกือบ3กองค่ะคุ้มค่ะมาถึงแล้วค่ะตรงนี้เราจะให้มีกงสปอน3อย่างเนาะซอมบี้ค่ะสเกลตันแล้วก็สไปเดอร์สเกลตันสปอนเขาแค่2อีหรอถือว่าน้อยมากๆเลยค่ะโอเคเดี๋ยวเราจะวางลงไปแล้วเดี๋ยวอัปเกรดเพิ่มในอนาคตค่ะเดี๋ยวก่อนตัวเองอย่าเพิ่งเดี๋ยวอย่าเพิ่งทำงานเนี่ยเรสโตนคอมเพรสเตอร์หยุดการทำงานหยุดเนี่ยแหละควบคุมด้วยกระแสไฟเรสโตนมันเป็นข้อดีกว่าเห็นวางลงไปโลดไหนดูสิกงสปอนแต่ละกงมันจะมีค่าที่ไม่เท่ากันเนี่ยสเกลตันมันหนึ่งตัวเหรอเนี่ยอ๋อข้างบนอาจจะสว่างเนาะมันก็เลยยังไม่เกิดโอเคเข้าใจได้ค่ะอย่างแรกสุดเพิ่มจำนวนการเกิดของสไปเดอร์ก่อนค่ะจาก2เป็น4 5 6เกตัวนี้เพิ่มไปหน่อยเพิ่มไปอีกนิดนึงค่ะแล้วก็เพิ่มไปแล้วก็เพิ่มความไวในการเกิดด้วยน้ำตาลค่ะเกิดไวที่สุดกี่วินาทีใช้น้ำตาลระบุค่ะแล้วก็นานที่สุดที่เขาจะเกิดได้นี่ค่ะเอาไปเลยมันเป็นระยะเวลาเนาะก็คือสั้นที่สุดที่ซอมบี้จะเกิดแล้วระยะเวลาที่นานที่สุดที่ซอมบี้จะเกิดเท่าไหร่มันเป็นการกำหนดแคปไว้ค่ะเราก็ยัดแม็กซิมัมลงไปห้ามเกินนี้นะอะไรอย่างงี้ยิ่งยัดเยอะก็ยิ่งเกิดไวค่ะยัด2อย่างควบคู่กันเวลากับน้ำตาลเสริมอีกอย่างหนึ่งด้านบนนี้ค่ะวางลงไปเลยก็คือความมืดนั่นเองปกติกงสปอนมันเกิดได้ไหมถ้าเป็นใน Minecraft ปกติค่ะเราจะสังเกตว่าพวกซอมบี้พวกอะไรอ่ะมันจะไม่เกิดถ้าแสงสว่างมันไม่ถึงไงมันเป็นแบบเงื่อนไขของเขาค่ะถ้าอยากให้มีเงื่อนไขก็ต้องเอาไข่มังกรมาอัปเกรดใช่ไหมแต่ทีนี้เราไม่ได้ซีเรียสเรื่องนั้นค่ะแค่ปิดที่มืดมันก็ใช้ได้แล้วอะโอเคแค่นี้ในนี้ค่ะก็เรียกว่าสว่างไม่พอแล้วแหละเรียกว่ามืดเลยแหละค่ะเอาล่ะพร้อมแล้วพร้อมจริงนะมาแล้วค่ะเงียบทำไมมันมาทีละตัวล่ะมันต้องมาเอ้ยโ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 อ้ยมอนเตอร์พิเศษค่ะมอนเตอร์พิเศษมาทีละตัวอย่างเงี้ยไม่ทันใจมันต้องมาเยอะกว่านี้สิได้ไหมอุ๊ยอุ๊ยตอนแรกว่าจะเสริมเพิ่มขึ้นค่ะแต่ไปมาเฮ้ยเดี๋ยวนะแป๊บนึงค่ะดูก่อนโอ้และการทำงานของสเกลตันตรงนั้นเรายืนไม่ถึงมันค่ะมันไม่ขยับเลยถ้าอยากให้ถึงอ๋อเราต้องยืนกอดค่ะไม่ได้เพิ่มอัปเกรดระยะตัวผู้เล่นเนี่ยโอ้พอยืนกอดเท่านั้นระยะการทำงานถึงมันเยอะมากๆเลยค่ะนี่ไงเราจะมาอยู่ตรงนี้ค่ะถ้าอยู่ตรงนี้พวกเราก็ได้อีกทีใช่ไหมเออที่ FK ข้างล่างนั้นได้แล้วอยากจะทำฟาร์มสปอนมอนเตอร์เพิ่มเติมค่ะโอเควางไป2นิเทอร์ควอตส์1เอนเดอร์เพิร์ลแล้วก็ตรงกลางนี้วางเป็นหนังสือค่ะขอเวิร์มโฮเพิ่มอีก1อันจะได้เก็บไอเทมได้ใช้วงแหวนเวสเอซิเวียสค่ะคือตรงนี้ค่ะมิวตั้งใจว่าอยากจะให้เป็นแหล่ง XP ในการปั๊มอะไรก็ได้แบบเน้นความไวอะใช่ไหมคือเน้นความไวมากเลยอะอยากปั๊มทรัพยากรอะไรก็จัดตรงนี้ด้วยความไวแสงวีบแต่ทีนี้
หลักๆเราก็อยากจะได้อีกพีนั่นแหละแต่ตอนแรกคิดว่ามันไม่ได้ดอกอะไรมากมายใช่ไหมคะนึกว่าจะดอกแค่อีกพีไงเพราะเป็นซิลเวอร์ฟิชแต่ไปมาอะไรไม่รู้ค่ะหัวใจก็ดอกเอสเซนต์ก็ดอกถาดก็ดอกโอเคก็เลยต้องทำเวิร์มโฮลมาแบบไว้ดูดไอเทมพวกนี้ค่ะใส่เข้ามานั่นเองอันสุดท้ายแล้วนายกินเถอะอย่าลีลาเลยค่ะกินกินไปให้มันจบเถอะเอ้ยกว่าจะกินพอกินเสร็จแล้วยังต้องมีคูดาวตรงกลางนี่อีกเหรอใช่ค่ะคราฟแต่ละอย่างใช้เวลาล้วนๆก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเขาไม่ออกแบบมาให้กินปุ๊บ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 จบเลยไงอันนี้แบบค่อยๆหมุนค่อยๆหมุนค่อยๆหมุนไปเรื่อยๆค่ะตัวเองเออได้แล้วมาเลยค่ะเข้ากล่องเก็บของใช่ไหมใช่เลยเวิร์มโฮลค่ะดูดไอเทมตรงไหนดีคะถ้าไม่คิดอะไรมากใช่ไหมเราก็วางเวิร์มโฮลตรงนี้เลยโอเคขุดบล็อกออกค่ะแล้วก็วางอินเดอร์ฮอปเปอร์ดูดไอเทมข้างหลังเวิร์มโฮลค่ะแค่นี้แหละดูดใช่ไหมดูดนะหรือโอ้ยยังผิดผิดหลักสูตรเนี่ยเขาบอกว่าจะให้เราส่งไอเทมเจ้ายังไม่ได้ลิงก์เลยว่าจะให้ส่งไอเทมไปที่ไหนแล้วข้าจะรู้ได้ยังไงว่าส่งไอเทมไปที่ไหนเออใช่ค่ะเฮ้มาลิงก์ให้ก่อนค่ะนี่ไงกล่องเก็บของหลักอ่ะลิงก์แล้วนะเรียบร้อยส่งไอเทมเข้าสู่รูหนอนแล้วก็เอาไปเก็บไว้ที่กล่องเก็บของจ้ามาแล้วจ้าวางเลยอ่ะดูดแล้วใช่ไหมเออมีเอฟเฟกต์ดูดแล้วค่ะก็แค่นั้นแหละแล้วมิวก็จะวาร์ปไปที่หนึ่งไหนๆเราจัดบ้านให้เป็นระเบียบใช่ไหมตรงนี้เลยค่ะการเผาของด้วยพลังแร่เอ้ยพลังธาตุวางฮอปเปอร์ลงมาแล้วก็เวิร์มโฮลตรงนี้อ่ะดูดไอเทมเข้ามาได้ไหม9อันเฮ้ยมันต้องดูดสิเดี๋ยวนะคะลองเอาไอเทมลงหมดก่อน6 5 4 3 2 1โอเคแปลว่าส่งไอเทมเข้ากล่องเก็บของของเราได้อ่ะทีนี้ถ้าเราต้องการอะไรก็ตามก็แค่เปิดคีย์ลัดมาแล้วก็เสิร์ชโอเคนี่ไงมันมาได้ดีละเรื่องระบบการเก็บของกันเป็นอะไรที่ดีมากๆไงดาบมีแล้วใช่ไหมเอ็นชานฆ่าแล้วได้ไข่สปอนค่ะแคปเจอริงก็มีแล้วอุตส่าห์กำลังจะคิดว่าจะไปฆ่าน้องไก่แต่คิดไปคิดมาเอ๊ะเดี๋ยวนะดูสูตรคราฟกันหน่อยดีกว่าเนี่ยถ้าเรามีแฟกเมนต์ใช่ไหมคะเราก็ทำได้แต่เรามีแฟกเมนต์ไหมอะแฟกเมนต์มีค่ะแต่ได้มาจากไหนอะไรยังไงไม่รู้ว่าได้มายังไงแต่ก็คือมีน่าจะได้จากพวกกล่องในดันนั่นแหละลองดูสิมันคราฟอย่างนี้เฮ้ยได้เดี๋ยวแต่เดี๋ยวแฟกเมนต์ซิลเวอร์ฟิชเหรอแป๊บนึงนะคะเขาให้วางข้างบนใช่ไหมมีว่าตำแหน่งการวางน่าจะมีผลซิลเวอร์ฟิชใช้ไม่ได้ไอซ์สเกลตันล่ะไม่ได้เฮ้ไปเลยโอกาสดรอป 0.4% ไงดังนั้นง่ายๆก็คือถ้ามันดรอปมันก็ดรอปนั่นแหละแต่ถ้ามันไม่ดรอปก็ช่างมันไงว่าไงตัวเองสกิดหน่อยค่ะได้ไหมไม่ได้ไม่เป็นไรอ่ะเอาของเก็บไว้ในนี้ค่ะแล้วก็เพื่อการันตีว่าเวลาอะไรก็ตามที่ดรอปลงพื้นมันต้องเข้าตัวแหวนแม่เหล็กดึงดูดไอเทมนิ้วเต็มไหมนิ้วไม่เต็มใส่ได้เพิ่มอ่ะมันควรจะใส่ได้10แหวนนั้นที่จริงอ่ะโรเลนก็ถือว่าต้องนับมี10นิ้วใช่ไหมคะเออใส่แหวน10วงอ่ะจอมเวทชัดๆเฮ้ยแถวนี้มีไก่จ้าดอกกันไหน 0.4% ค่ะถ้าเราได้นะจะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยดอกไหมไม่ดอกเฮ้ยแต่ได้แฟกเมนต์อันนี้แฟกเมนต์ซิลเวอร์ฟิชอีกแล้วค่ะบอสสุดท้ายที่เราจะมาล้นนี่เลยค่ะโอ้เฮ้อเวียบไม่ได้ได้แต่ไข่สปอนของแกะค่ะตอนนี้ก็ตีไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ได้เองนั่นแหละส่วนเรื่องแฟกเมนต์เนี่ยไปดูข้อมูลใน Google มาเมื่อสักครู่เขาบอกว่าโอกาสดรอปมันยากมากมันต่ำมากเลยเอาล่ะเล่นง่ายๆค่ะตรงนี้คือบ้านแกะเราก็จะให้แกะเกินในนี้แหละ
เอาสูงแค่ไหนอะสามบล็อกน่าจะกำลังพอดีมั้งอย่าเพิ่งเกิดซอมบี้วางลงไปค่ะแล้วก็เปลี่ยนเป็นเอ้ยสปอนแกโอ้โหน้องแกะถูกแช่แข็งในนี้เรียบร้อยอะแต่มันยังไม่ควรที่จะเดินเครื่องเร่งความเร็วในการเกิดก่อนนิดนึงแล้วก็ใส่ไปอีกนิดนึงค่ะเพราะบางทีเราก็ต้องใช้สัตว์ในการสังเวยใช่ไหมก็นี่เลยค่ะเอาละเกิดได้ไหมอย่านิ่งอย่างนี้สินิ่งอย่างนี้ใจไม่ดีหรือมันต้องมีเงื่อนไขคะที่อาจจะเป็นไปได้เงื่อนไขการเกิดของแก่เราไม่น่าจะมีนะเพราะว่าถ้าเป็นกรงสปอนหมูกรงสปอนอะไรก็ไม่มีค่ะเกิดแล้วค่ะรู้ไหมชมค่ะเราวางลอยๆมันไม่เกิดค่ะเพราะวางกับพื้นอ่ะเขาเกิดเลยโอเคอย่างน้อยตรงนี้ก็เป็นแหล่งน้องแก่แล้วกันเออมาเลยค่ะนั่นน่ะแหมลอยๆไม่เกิดเนาะอ๋อมันต้องติดพื้นอย่างนี้ก็ถือว่าดีงามค่ะเราก็กลายเป็นมีแก่กินอย่างไม่จำกัดแล้วเอาล่ะทีนี้ตัวเองตรงกลางอยู่ประมาณนี้ใช่ไหมวางลงไปนะเกิดได้ไหมเอ้ยเกิดได้ค่ะโอเคนี้เองนั่นแหละกินดูถ้าเรามีหมูมีวัวกองสปอนไปเรื่อยๆอย่างนี้ก็ดีค่ะมันก็เกิดมาให้เราเรื่อยๆเนาะดีงามจริงๆถือว่าวันนี้เป็นอะไรที่ดีค่ะตรงที่อย่างแรกเราแก้ปัญหาเรื่องเลเวลขัดแคลนได้แล้วเพราะว่าบางทีการตีโบกอุปกรณ์ใช่ไหมมันใช้เลเวลแบบเยอะมากๆค่ะ60เวล70เวลก็มีค่ะก็ถือว่าดีมากๆเลยแล้วก็ในวันนี้ค่ะเราได้สิ่งที่อยู่ทางขวามือเรียนที่เรียบร้อยแล้วฟาร์มอะไรก็ได้เน้นความเร็วสูงค่ะขอเพียงแค่มีไข่สปอนมาค่ะไม่ว่าฟาร์มอะไรปึ๊บเดียวทรัพยากรเหลือล้นอย่างแน่นอนแต่ว่าไปหมิวก็ยังปลื้มอยู่นะจริงค่ะโอ้ยนี่แหละบอกเลยแค่ไม่เท่าไหร่คงได้อีกทีเต็มจำนวนแบบเยอะแน่นอนค่ะเอ๋ทำไมเขานอนเลยคะนอนทั้งคู่เลยเป็นการบอกว่าตอนนี้ตอนคืนแล้วเช่นนั้นเราก็นอนกันด้วยดีกว่า เออเราไม่ควรใส่สิ่งนี้นอนมันคือห่วงยางเป็ดนี่ใช่ไหมดูสิคะนี่ก็มันก็คือห่วงยางเป็ดอะถามว่ามันดีไหมมันดีงามค่ะโอ้ทำให้เราลอยได้ว่ายได้ก็ดีแต่รูปลักษณ์กับลูกทรงมันก็นะเอาเป็นว่า EP นี้ค่ะเราลากันไปก่อนแล้วกันพบกันใหม่ในพาร์ทหน้าเนาะ Minecraft เวทมนต์ค่ะพาร์ทต่อไปเราจะมาทำอะไรเอ่ยยังไม่ได้คิดเลยแต่คิดว่าน่าจะเป็นของมอดอีโดลอนค่ะเพราะว่ามันเป็นมอดที่แบบอยู่ข้างๆกับมอดเมาลัมใช่ไหมเกี่ยวกับสปิริตค่ะก็น่าสนใจเหมือนกันแต่ก็ไม่แน่ใจว่ามีอะไรบ้างเพราะว่าเป็นครั้งแรกเลยนะที่ได้ยินชื่อมอดนี้ก็เดี๋ยวเราค่อยมาพบกันใหม่ในตอนหน้าแล้วกันค่ะอีพีนี้ลากันไปก่อนบ๊ายบายค่ะ